สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตตีนะคะวันนี้คุณรัตตีพาไปเที่ยวที่ชายหาดบางสะเรตำบลบางสะเรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะและเมื่อเราไปเที่ยวบางสะเรแล้วอีกจุดหนึ่งที่คุณรัตตีอยากจะแนะนำว่าไม่ควรจะพลาดเลยยังไงก็ต้องไปเช็คอินที่แห่งนี้ให้ได้นะคะก็คือร้านอาหารร้านกาแฟที่ชื่อว่า Sea of Loveร้านนี้นะคะเขาตั้งอยู่บนชายหาดเลยค่ะตั้งอยู่ติดทะเลเลยนะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารร้านกาแฟที่เปิดใหม่ล่าสุดที่อยู่บนชายหาดบางสะเรแห่งนี้นะคะบรรยากาศดีดีค่ะติดทะเลแล้วก็มีสระว่ายน้ำเล็กๆอยู่ด้านนอกของร้านอาหารน่ะนะคะมีที่ให้นั่งชิลๆ ยิ่งตอนค่ำแดดล่มลมตกแล้วก็พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้านี่บอกได้เลยค่ะว่าบรรยากาศดีดีบรรยากาศโรแมนติกมากนะคะที่ร้านอาหารแห่งนี้เขาจะมีที่นั่ง2โซนค่ะคือโซนอินดอร์หรือนั่งภายในร้านเป็นบรรยากาศห้องแอร์นั่งข้างในนะคะแล้วก็บรรยากาศที่นั่งด้านนอกหรืออาท์ดอร์นั่งชมวิวทะเลเพลินๆรับลมทะเลเย็นเย็นไปนะคะที่ร้านนี้เขาก็มีจุดให้ถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆเยอะแยะเลยค่ะเริ่มจากตั้งแต่หลังจากที่เราจอดรถที่ลานจอดรถเสร็จนะคะเดินเข้ามาเห็นป้ายสวยๆของทางร้านแล้วก็อยากถ่ายรูปแล้วค่ะเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะโอ้ยเห็นจุดไหนก็อยากถ่ายรูปทุกที่ทุกจุดเลยค่ะมองไปด้านไหนก็สวยถ่ายรูปจุดไหนก็สวยก็เก๋ไปหมดนะคะวิวก็ดีบรรยากาศก็ดีสำหรับเมนูอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงเบเกอรี่หรือเค้กหรือขนมหวานของทางร้านก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกได้นะคะและเรื่องราคาก็ตามโลเคชันนี่แหละค่ะตามสถานที่ตามบรรยากาศของเขาราคาก็จะบวกเข้าไปนิดหน่อยเพราะว่าบรรยากาศเขาดีนี่คะเดี๋ยวบรรยากาศทั่วๆไปภายในร้านจะเป็นยังไงแล้วที่พวกเรามาวันนี้เนี่ยพวกเราจะดื่มจะรับประทานอะไรกันบ้างตามไปดูเลยค่ะ